ปัจจุบันชุมชนเผ่ามากองมีประมาณ600ครัวเรือนรวมประชากรประมาณกว่า 3,000 คนที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยในหมู่บ้าน18แห่งในตำบลเถื่องแจกอำเภอโบ๊ะแจกเขตฟงยาแกบางจังหวัดกวางบิงในครั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายนั้นเทศกาลตีกลองแตกเพื่อขอพรจากศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตมีความเอี่ยมผาสุขสุขภาพแข็งแรงบ้านเมืองสงบสุขเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะถือเป็นโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะสังสรรค์กันเพื่อหาคู่งานเทศกาลตีกลองแตกจะเปิดขึ้นในคืนวันที่16เดือนหน้าตามธรรมคติทุกปีโดยเมื่อถึงเวลาที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงผู้ใหญ่บ้านจะเริ่มทำพิธีเส้นไหว้ขอพรและประกาศเปิดงานเทศกาลเมื่อเสียงกลองเปิดงานดังขึ้นทุกคนจะล้อมวงรอบไหแล้วอุจับมือกันฟ้อนรำรอบกองไฟส่วนชายหนุ่มที่แข็งแรงก็จะช่วยกันโชว์ฝีมือตีกลองให้ทันที่สุดจนกลองแตกพร้อมเปล่งคำว่าร้าหรือสางเอ่ยหรือแปลว่าสุขใจจริงๆผู้ใหญ่บ้านดิงซอนได้เผยว่าเสียงกลองสะท้อนเสียงแห่งจิตวิญญาณเสียงของจิตใจที่แข็งแกร่งของชาวเผ่ามากองที่ต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายและรับมือภัยธรรมชาติต่างๆในการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาเทศกาลนี้จะขอพรให้ทุกครอบครัวโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงชีวิตมีความสุขสันต์เราต้องพยายามรักษากิจกรรมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบสานต่อไปนี่ก็เป็นโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานนายปีเตอร์นักวิจัยด้านระดับวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชาวเดนมาร์กที่อาศัยในเวียดนามได้เผยว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ร่วมงานเทศกาลตีกลองแตกของชนเผ่ามากองซึ่งรู้สึกประทับใจกับอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชนเผ่าเป็นอย่างมากครั้งนี้โชคดีที่ได้ไปเที่ยวและได้เข้าร่วมงานเทศกาลตีกลองแตกนี่เป็นประเพณีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าในเขตเขาจังหวัดกวางบิงนายสิงซูจากหมู่บ้านการอง2ตำบลเถื่องแจกอำเภอโบ๊ะแจกได้เผยว่างานเทศกาลตีกลองแตกเป็นโอกาสสำหรับหนุ่มสาวพบปะสังสรรค์ทำความรู้จักกันและหากชอบคอกันก็ได้รับการอนุญาตให้คบกันเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดความรักนำไปสู่การแต่งงานเป็นครอบครัวใหม่ตามประเพณีงานเทศกาลตีกลองจะดำเนินไปจนกว่ากลองจะถูกตีแตกแล้วถึงเวลาไก่ขันพระอาทิตย์ขึ้นก็ถึงเวลาสิ้นสุดงานเทศกาลแห่งความรักของชุมชนชาวมากองก็กลับไปชีวิตตามปกติและพบกันในปีหน้าเทศกาลปีหน้าฝ่ายชายสัญญาว่าจะเลือกวันฤกษ์ดีเพื่อเชิญพ่อแม่และผู้อาวุโสไปที่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อขอแต่งงานและมีคู่รักหลายคู่ได้เป็นสามีภรรยาหลังจากจบงานเทศกาลนี้รวมถึงความรักข้ามพรมแดนระหว่างหนุ่มสาวชาวเวียดนามและลาวทั้งนี้ด้วยคุณค่าและธรรมพื้นเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์ประจำชาติเมื่อปี2019กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามได้ประกาศรับรองเทศกาลตีกลองแตกของชุมชนชาวเผ่ามากองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติชาบักเผ่านามก่อเนยดาวตาเอวตาคุยเนยใดคุยแม่เอวเทือนจัดชิวนังนังcòn lại trên quê hương lừng lẫy chiến công những tháng năm đi vào nỗi nhớ câu ca xưa còn vòng mãi đất này
vào nam có nơi đâu ta yêu ta quý nơi đây quê mẹ yêu thương chắc chiều nắng nặng mười sương cho quê ta đẹp mãi câu trời huyền thoại cho tương lai một thành phố mới để tháng năm hoa hồng thắm trên quê hương thắm nghĩa thắm tình Quảng Bình còn lại trên quê hương lừng lấy chiến công những thắng